ำลังฉีดยาให้คุณสองค่ะเอามานี่ขอฉันดูหน่อยทำไมให้แค่นี้ฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าให้เพิ่มเป็น 3cc อ่ะคือพอดีว่ายามันหมดอะค่ะแล้วฉันเห็นว่าถึงเวลาฉีดยาให้คุณสองแล้วคุณยังไม่มาฉันก็เลยฉีดให้แค่นี้ก่อนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหยิบให้ใหม่ขอบคุณค่ะฉันจะเป็นคนฉีดยาให้ในนี่เองส่วนเธอจับมันคุณแทนยาสองจิ๊บที่เหลือไม่จับมันคุณสองยาชีพผมหุ้นส่วนของเราพอใจสภาพของนายสองมากครับคุณแพนทำอะไรดิฉันจะเอามันไปขังไว้ที่คุกใต้ดินค่ะ
ถ้ายังอยากอยู่ที่โซเลย์อย่างที่เคยอยู่เคยเป็นอย่าทำนอกเหนือคำสั่งเข้าใจไหมค่ะมาตัวคุณยุวดีเข้าไปแนะนำคุณสองเข้ามาที่โซเลยคุณหมายความว่าไงครั้งแรกตอนที่เราเข้าโซเลยมาเนี่ยต้องมีคนแนะนำเราก่อนถึงจะเข้าร่วมชุมนุมได้คุณพอจะจำได้ไหมว่าใครเป็นคนแนะนำคุณสองมาฉันไม่รู้อ่ะทำไมเหรอคุณเห็นอะไรวันนี้ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเยี่ยมคุณสองตัวสูงขาวดูภูมิฐานและดูท่าทางคุณสองจะรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับเขาเป็นอย่างดีอาเอกต้องเป็นอาเอกง่ายเลยค่ะทำไมคุณถึงมั่นใจนะก็เพราะว่าพ่อฉันยกหุ้นบริษัทเมคเซนส์ให้กับฉันกับสองคนละ 25% อาเอกกับอาชัยอีกคนละ 20% ส่วนกรรมการที่เหลือรวมอีก 10% แต่สองเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องงานที่บริษัทพ่อก็เลยระบุในพินัยกรรมให้เป็นหน้าที่ฉันให้ดูแลส่วนของสองก่อนที่สองจะอายุครบ25แล้วนี่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดสองแล้วนะถ้าอย่างนั้นถ้าเอกได้หุ้นของน้องคุณไปเขาก็จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดก็แปลกนะแปลกยังไงที่จริงถ้าเอกเขาแค่บังคับหรือหลอกล่อให้น้องคุณเซ็นโอนไว้ก่อนค่อยฆ่าน้องคุณทิ้งก็ได้ไม่เห็นช่องจอบมาขังไว้แบบนี้เลยก็เพราะว่ามรดกที่สองได้รับไม่ได้มีแค่หุ้นบริษัทนะสิยังมีทั้งเงินในธนาคารที่ดินตั้งหลายแห่งทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด